ททนำทัพ Virtual Press Conference โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิมตอกย้ำความพร้อมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤตโควิด-19นายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานในงานแถลงข่าว Virtual Press Conference โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวททพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า50รายครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวครับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับตั้งแต่ต้นปี2563นะครับภาวะวิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็ได้รับปัญหาของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะผู้ประกอบการในแต่ละสาขาใน13สาขาของที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ได้ประสบกับภาวะวิกฤตทุกสาขาเลยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการจัดโครงการและมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับผู้ประกอบการในหลายๆศูนย์การค้าซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มกำลังในการจับจ่ายใช้สอยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการเพิ่มขึ้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับโครงการ Amazing Thailand Grand Sale นะครับเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่การท่องเที่ยวประเทศไทยจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่20นะครับโดยใช้ชื่อว่า Amazing Thailand Grand Sale 2021นะครับที่ผ่านมาเราใช้โครงการนี้ในการกระตุ้นการใช้จ่ายโดยเฉพาะกลุ่มนักเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางทั้งมาในช่วงโลว์ซีซั่นก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหานะครับในปีนี้นะครับเราก็ยังเดินหน้าในการจัดนะครับ Amazing Thailand Grand Sale ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นShopping Destination นะครับโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15กันยายนเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและที่สำคัญปีนี้นะครับเพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการจากภาคการท่องเที่ยวที่รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021เพิ่มมากขึ้นครับทางด้านนางสาวถาปณียังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรมไฮไลท์โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิมในปีนี้จะมีความหลากหลายทั้งสินค้าและบริการพร้อมจัดลุ้นรับรางวัลให้แก่ผู้จับจ่ายสินค้าและบริการในโครงการดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยดึงดูดและกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่จะต้องฟื้นฟูทำให้เกิดการหมุนเวียนของการเงินในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น